วัสดีค่ะรายการตรุษจีนปิ๊ดข่าวมาแล้ววาสนานาน่วมค่ะยาดาสิริเดชค่ะวันนี้เรารู้สึกใกล้ชิดกับกล้องเรามากนะคะเออทำไมใกล้อะวันนี้เพราะว่าแดดมันร้อนไงระยะใกล้แล้วเราจะบวมไม่ตัว หน้าเราก็จะชัดเจนนิดนึงคือวันนี้ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ไปของเราได้เออเราดิบอยู่แล้วใช่เราดิบอยู่แล้วนะซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าเราจะไปโฟกัสที่ใครไม่ได้นะ1นายกเศรษฐาทวีสินใช่นะว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรที่มีนัยยะสำคัญ2เรื่องของการเมืองโอ้โหทุกคนพุ่งไปที่ชั้น14ใช่ไหมเพราะว่านับถอยหลังที่จะได้ไม่เหินไม่เหินไม่ที่ชั้น14ใช่เพราะว่ากำลังนับถอยหลังที่จะได้พักโทษกลับบ้านแต่ว่าก็มีเหมือนเหตุการณ์เหมือนมีอะไรให้ลุ้นนะคือแบบว่าไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าเป็นไปตามเป็นไปตามเป็นไปตามกระบวนการเพราะว่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนที่เขารันมาอยู่แล้วนะแต่ก็เชื่อได้ว่าก็ในที่สุดก็น่าจะได้ประกันตัวน่าจะมีปัญหาอะไรใช่นะอันนี้แต่ว่าก็จะรอดูว่ามันมีคือคนที่เขาเป็นฝ่ายไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเขาก็ตีอกชกตัวนะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะดีใจว่ามันมีสัญญาณแล้วแต่ว่าท้ายเรียกว่ากระพือปีกเออกระพือปีกตัวนั้นโมโหโมโหเขาเรียกว่ากระพือปีกดีใจว่าเอ๊ะสัญญาณเปลี่ยนดีลเปลี่ยนหรือเปล่าคุณทักษิณจะโดนอายัดตัวอะไรประมาณนี้นะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราได้คุยกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องของในเรื่องกระทรวงเกษตรจริงๆมันก็โยงมากับเรื่องพี่สีพี่เจ๋งไปเอามาไปพันในกระทรวงเกษตรจนไฟไหม้ประมาณกระทรวงเกษตรเลยต้องไฟไหม้แล้วก็โยงกันไปโยงกันมาจนทุกวันนี้คนก็เชื่อกันไปแล้วนะว่าเกี่ยวข้องกันนะแล้วมีอะไรแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ต้องวันนี้เราจะพูดเบาๆด้วยนะว่าถึงตัวนายกรัฐมนตรีภริยากับการต้อนรับนายกคุณมันเน็ตเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยเป็นยังไงนะช่วงนี้เราไปเริ่มกันที่จิกข่าวจี๊ดค่ะจิกข่าวจี๊ดใช่เหรอใช่สิเพราะว่าเราไม่ได้พูดนานแล้ว เริ่มกันเลยค่ะที่นายกเศรษฐาทวีสินนะคะก็ยังไงล่ะหายป่วยแล้วว่าอ้าวก็หายป่วยแล้วเขาก็ต้องชดเวลาชดเชยเวลาที่เขาลาไป2วันเนี่ยเขาก็สปีดอัพเลยสร้างภาพทันทีเลย หายป่วยวันแรกก็ไปเดินสนามบินเลยไปนู่นเลยสนามบินตม.เพราะว่าในช่วงที่นายกรัฐมนตรีป่วยเป็นอะไรนะไข้หวัดสายพันธุ์ A ใช่ไหมก็พักรักษาตัวอยู่แค่2วันพอวันที่3เนี่ยก็เริ่มมาทำงานแล้วแต่ในช่วงการพักรักษาตัววันแรกอาจจะเงียบนิดนึงแต่วันที่2เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าสั่งการสั่งงานผ่านโซเชียลเพราะทุกวันนี้มันโลกโซเชียลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการสั่งงานผ่านโซเชียลซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมุ่งมั่นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ตรวจสอบไปที่สนามบินตรวจสอบไปที่ตม.อะไรยังไงทำไมมันล่มนักระบบอะไรนู่นนี่นั่นใช่สุดท้ายวันทำงานวันแรกยังไม่เข้าทำเนียบรัฐบาลเลยใช่ย่องไปที่ตม.ก่อนเลยไปดูเขาไปดูว่ามันเป็นระบบยังไงการต้อนรับนักท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกเป็นยังไงใช้เวลานานแค่ไหนแทนที่นักท่องเที่ยวจะได้มาท่องเที่ยวมาเข้าที่พักมาช้อปปิ้งในประเทศไทยมาใช้จ่ายในประเทศไทยแต่ต้องมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้2 ชั่วโมงถ้าคิดเป็นการใช้เงินหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายออกมาเนี่ยมันเท่าไหร่นายกก็ซีเรียสตรงนี้ไงก็เลยย่องไปถึงที่เลยไปถามสุดท้ายก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของบุคลากรที่มีไม่เพียงพอของตม.ก็จะต้องมีการคุยกับทางกพ.แหละเพื่อขอกำลังคนเพิ่มบรรจุเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันเริ่มทยอยเริ่มไหลกลับมาแล้วหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศใช่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนพอดีเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาหยุดยาวกันเลยนะเขาเที่ยวแล้วเริ่มตอนนี้คนจีนประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายของคนจีนที่จะมาเที่ยวเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาไม่ไปที่ไหนหรอกเขาก็มุ่งมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเครื่องรางของขลังเยอะคนจีนชอบมูสายมูไงคนจีนสายเครื่องรางของขลังแล้วก็พวกยาหอมยาดมยาลมยาหมองสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยคนจีนชอบและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องวัฒนธรรมของไทยวัดนั้นวัดนี้วัดนี้วัดนั้นคนจีนชอบและอาหารที่เมืองไทยก็คนจีนก็สามารถรับประทานได้โดยเฉพาะถนนเยาวราชใช่ไหมใช่โอ้เดินไปเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีมณฑลห้วยขวางด้วยเพราะว่าอะไรป่ะคนจีนที่มาประเทศไทยอ่ะก็อยากจะไปเที่ยวมันเหมือนเป็นไชน่าทาวน์ในไทยแลนด์อ่ะแต่เขาเรียกว่าเป็นมณฑลห้วยขวางก็คือ
คนจีนอยู่กันทั้งเยอะมณฑลใช่ที่ห้วยขวางเนี่ยแล้วก็ถ้าใครขับรถผ่านเนี่ยร้านหม่าล่าร้านอาหารจีนจะเยอะมากเออใช่เหมือนเราได้ไปเที่ยวฮ่องกงอะไรประมาณนั้นเลยต่างชาติเรามีต่างชาติเราเดินไปเรานี่กลายเป็นคนต่างชาติใช่นั่นเป็นชาติเขาอะไรอย่างงี้แต่ว่าคนจีนเวลาเขามาเขาก็อยากไปเที่ยวจุดนี้เหมือนเราไปต่างประเทศเราก็อยากไปไทยทาวหรือว่าไปอะไรที่คนไทยเนี่ยอะไรประมาณนี้เราแปลกทำไมเราเวลาไปต่างประเทศเราไม่เที่ยวของต่างประเทศเขาแต่ทำไมเราแบบว่ายังจะไปโหยหาในสิ่งอยากไปกินอยากไปกินอาหารที่ตัวเองที่บ้านอื่นเป็นรสชาติเราคือไปเที่ยวที่อื่นแล้วไงแต่ก็อยากเลี้ยวไปที่เช่นเหมือนเราไปต่างประเทศสมมติเราไปสัก 3-4 วันเราก็อยากกินอาหารไทยโคตรโหยกะเพราพูดแล้วก็น้ำลายไหลเลยโคตรโหยกะเพราเลยถ้าไปหลายวันเนี่ยเออนะใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ว่าสิ่งที่เราจะสะท้อนก็คือว่าสไตล์การทำงานของคุณเศรษฐานะนอกจากคือเขาเรียกว่ารวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วและไปเลยไม่บอกสื่อแต่ก็ออกเขาเรียกว่ามาทางทีมงานมาทางไลน์ของสื่อแล้วก็ออกโซเชียลก็เรียกว่าก่อนจะเข้าทำเนียบรัฐบาลก็มีการประสานงานกันว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะให้สัมภาษณ์ตรงหน้ารังนกกระจอกนี่แหละว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปที่ตม.มาไปสนามบินสุวรรณภูมิมาไปตรวจในเรื่องไปดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวก็เป็นไปตามนั้นก็คุณเศรษฐาพอให้สัมภาษณ์เสร็จก็เดินดิ่งเลยนะดิ่งขึ้นตึกไทยเลยใช่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังมีเสียงแบบไม่สบายอยู่เล็กน้อยอ่ะแหละก็ยังไม่ได้หายดีนักหรอกใช่ในขณะวันที่2แล้วมั้ยซึ่งพอเราเห็นแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าคุณเศรษฐาก็เป็นนายกที่ก็สไตล์การทำงานก็แปลกดีอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะในยุค9ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีนะที่พลเอกประยุทธ์จะลงรถแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ไม่เคยเดินเข้ามาไม่มีเลยไม่เดินเดินผ่านรังเหมือนวิ่งผ่านเอาเป็นว่าถ้าเดินผ่านรังเหมือนวิ่งผ่านที่อะไรที่น่ากลัวอะไรไม่เข้าใจหรอกว่าลุงตู่เขาอาจจะเดี๋ยวกลัวหาว่ามันละลาบละล้วงมาล้ำเขตสื่อแต่จริงมันมาเยี่ยมได้คุณเศรษฐาเข้าไป 2-3 รอบแล้วเลยอยู่บ้างใช่นะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราอะไรอยากได้จากพลเอกประยุทธ์สมัยนั้นก็คือว่าเวลาเข้าเนี่ยมีลงรถมานิดนึงทักทายหรือแค่กดกระจกยังไม่กดเลยไม่มีพลเอกประยุทธ์จะไม่ทักทายสื่อแม่อะไรแต่พลเอกประยุทธ์จะเดินคุยกับต้นไม้ เดินคุยต้นนั้นต้นนี้ต้นนั้นต้นนั้นต้นนี้แล้วก็แล้วก็ชายตามาที่สื่อนิดนึงแล้วก็มีบางวันเด็ดดอกไม้เพราะว่าเช่นบางวันที่คิดว่ามีแขกต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงมาก็จะเด็ดดอกพุทธดอกอะไรแล้วก็ไปมอบให้เขาใช่นี่คือสไตล์พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นมะนาวไม่มีน้ำที่เขาปลูกเอาไว้นั่นแหละจริงเป็นคนที่มะนาวไม่มีน้ำจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่นะต้นเนี้ยอยู่มะนาวไม่มีน้ำจริงๆอ่ะลูกเนี่ยก็ออกเอาออกเอาแต่แข็งมากผิวหนามไม่มีน้ำมันสะท้อนบุคลิกมันสะท้อนคนปลูกของคนปลูกเลยมันประยุทธ์เนี่ยเปรียบเหมือนมะนาวไม่มีน้ำแล้วเดี๋ยวก่อนมะขามป้อมยังอยู่ไม่อยู่แล้วหายไปไหนอยู่ว่าแล้วต้นมะขามป้อมไม่เคยมีมะขามป้อมไม่เห็นเลยแต่มะขามป้อมไม่เคยออกเลยนั่นแหละเกี่ยวกับลุงป้อมไหมก็ไม่สามารถเบ่งบานได้ในทำเนียบรัฐบาลลุงป้อมต้องไปนู่นป่าลอยต่อนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสไตล์ของคุณเศรษฐานะที่ทำงานก็คืออ่ะฉันก็ไปแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็มีคลิปมีอะไรคุณเศรษฐาทำงานแบบสีสันมากกว่าแล้วพอเทศกาลตรุษจีนเห็นไหมอยู่ๆเนี่ยนักข่าวนั่งกันอยู่ในร้านนกกระจอกอยู่ๆก็เดินใส่ชุดเดินลงมาเสื้อจีนมังกรแดงมังกรทองเสื้อแดงมังกรทองใส่เดินลงมาแล้วก็ให้ช่างภาพถ่ายรูปปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่เขาบันทึกเทปไงใช่บันทึกเทปมีการพูดไปถึงนักท่องเที่ยวจีนเดินได้ค่ะชักชวนเดินผ่านได้ค่ะชักชวนให้เขาให้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยพูดเป็นภาษาจีนพูดเป็นภาษาจีนก็พูดได้ไม่กี่คำหรอกซินเหนียควยเลอต้องอ่านโพยไงนี่ฮาวซินเหนียควยเลอซินเหนียควยเลอนี่ยาดาจำได้เลยคำนี้ยาดารู้จักจากคุณยิ่งรักชินวัตรกงสีฝันใช่แล้วก็อะไรคุรีกรีอะไรสักอย่างเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนสวัสดีเป็นการทักทายเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็เป็นการอวยพรในช่วงปีช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนจีนนี่แหละ Chinese New Year ด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีเสื้อที่เห็นเนี่ยไม่ใช่วันจริงนะเดี๋ยววันจริงที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมเฉลิมฉลองวันที่10กุมภานายกรัฐมนตรีก็จะใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งที่เตรียมมาไว้เสื้อที่วันนั้นคุณถัปปณีผู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเอามาให้ซึ่งเป็นลายที่สมเด็จพระกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยเป็นมังกรของกรมสมเด็จพระเทพซึ่งก็จะใส่เหมือนกันแต่ว่าวันที่นายกใส่เสื้อสวยนะอาจจะคือนายกแกคือเป็นคนตัวสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปซของการ
เนื้อผ้าจะต้องใช้ผ้าเยอะแล้วก็ทำให้มังกรเนี่ยค่อนข้างเด่นนะคือตัวยาวอ่ะก็ถือว่าเด่นแต่ถามว่าถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์อ่ะสมมติใส่เสร็จบันทึกเสร็จบันทึกเทปเสร็จก็คงจะเปลี่ยนชุดปกติไม่เดินลงมาโชว์ไม่ไม่ได้ก็บอกแล้วทำงานคนละสไตล์พลเอกประยุทธ์เขาค่อนข้างจะมีระเบียบเป๊ะๆแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บตัวหน่อยแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยสไตล์ที่ว่าสีสันสีสันและการแสดงมาพร้อมเลยออกสื่ อพร้อมออกสื่ออะไรประมาณอย่างนี้คืออีกมุมนึงมันก็ดีนะจะเห็นว่าไม่ว่านายกเรียกใครมาพบหรือว่าไปไหนอะไรยังไงก็โพสแล้วก็บรีฟให้เปิดเผยหมดเปิดเผยหมดใช่แล้วก็บรีฟใช่แล้วก็บรีฟให้ฟังด้วยว่าคุยเรื่องอะไรโอเคบางเรื่องที่อาจจะรับเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โพสแต่ว่าก็คือถ้าสำหรับการทำข่าวของพวกเราเนี่ยมันก็ง่ายมากขึ้นตรงที่ว่าเราก็เช็คต่อได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบางอันเราก็ไม่รู้นะว่าคุยอะไรเรื่องอะไรก็ถือว่าทำข่าวง่ายขึ้นแต่เหนื่อยขึ้นง่ายแต่เหนื่อยใช่เหนื่อยแต่ก็ไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ง่ายขึ้นในแง่ของการเช็คความเคลื่อนไหวที่แบบเปิดเผยในแต่ละวันแต่ว่าก็มีหินมาว่าวันนี้คุยเรื่องอะไรแต่ที่เหนื่อยคืองานเยอะไปหมดโอ้โหสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้ไปไหนนะลพบุรีเดี๋ยววันศุกร์นี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีรายการเราเนี่ยออกวันเสาร์ไปร่วมงานที่ลุงตู่เคยไปนั่นแหละชัยบาดาวชัยบาดาวก็นั่นแหละก็ไปเช้าเย็นกลับเพราะว่านายกรัฐมนตรีมีภารกิจเยอะค่ะก็ไม่ได้มีการค้างคืนอะไรแต่เดี๋ยววันสัปดาห์ต่อไปสินายกรัฐมนตรีเนี่ยทัวร์พื้นที่อีสานหลายจังหวัดเลยเรียกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพอฟื้นไข้ปุ๊บเนี่ยก็ลุยเต็มที่ใช่พี่ตอนนี้พี่เหมือนเดจาวูยังไงรู้ป่ะมันมีหลายงานเลยคือเปลี่ยนแค่ตัวนายกแต่เป็นงานเดิมเช่นเมื่อวันที่6เนี่ยวันที่นายกไปอุทยานราชพักอ่ะไปดูมวยพลเอกประยุทธ์ก็เคยไปมาแล้วเขาจัดเป๊ะเหมือนเดิมคือตาบัวขาวใช่แล้วคือไอ้จุดยืนอ่ะจุดที่ยืนบนเวทีมุมเวทีจุดเดินจุดอะไรเป๊ะเหมือนเป๊ะเปลี่ยนแค่ตัวบุคคลแต่คนที่ยังอยู่ในนั้นคนนึงคือคุณอนุทินตอนพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินก็ไปแต่อันนี้โอเคผบ.เหล่าทัพเปลี่ยนไปแต่ว่าก็คือจัดเวทีมุมเดียวกันเป๊ะเสร็จแล้วเดินจุดนี้นะมามอบรางวัลมอบโล่กันตรงนี้แล้วเดินตรงนี้แต่สิ่งที่แตกต่างคือสไตล์ของคุณเศรษฐาพอเสร็จพิธีการปุ๊บกลับปล่อยให้คุณก็มีลุงสุทินเนี่ยก็เดินทักทายอะไรแต่ถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์คราวที่แล้วเนี่ยย้วยทักทายจำได้ไหมทักทายพูดคุยเข้าไปคุยกับนักมวยใช่เดินกับน้องๆนักเรียนใน10ที่มาลำมวยอะไรเลยอ่ะอันนั้นเป็นสไตล์พลเอกประยุทธ์แล้วก็เจอให้กำลังใจให้กำลังใจใช่เดินต่อยพุงแล้วก็เจอFC เต็มไปหมดเลยจ้าถิ่นใช่เรียกว่าเป็นถิ่นก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าเป็นสไตล์ของคุณเศรษฐาเนี่ยมันก็ทำงานง่ายดีนะมันไม่แบบคือหมายถึงว่าเวลาลักษณะการลงพื้นที่อ่ะต้องพูดนิดนึงว่าแกเพิ่งหายไม่สบายด้วยอ๋อก็เลยอาจจะไม่อยากจะแบบว่าไม่อยากจะพบคืออยากอาจจะอยากพบปะแต่ยังไม่อยากจะโหมหนักมากเกินไปเพราะว่าเพิ่งจะฟื้นไข้ใช่เพราะว่าตั้งข้อสังเกตว่านายกอ่ะเริ่มพูดแล้วว่าใช่ไหมวันช่วงที่ไม่สบายก็คงคิดได้บางอย่างคิดได้แล้วว่าต้องพักไม่ได้พักเลยใช่โหมหนักอ่ะร่างกายคนเราไม่ใช่เครื่องจักรนายกเศรษฐาคงคิดว่าตัวเองอายุสัก45ใช่ไหมคือคนมันเคยแบบฟิตแล้วทำงานแบบแอคทีฟตลอดไงแต่ลืมไปว่านายกเท่าไหร่วะ60นายกเขาจะมา66เกินแล้วเขาจะมาสมบูรณ์สมบัติแบบพวกเราไม่ได้พวกเราทำงานลืมวัยอยู่แล้วแล้วว่ามันก็จนวัยลืมเราวัยลืมเราเราลืมวัยอะไรประมาณอย่างนี้แหละนะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐาทวีสินมา2วันที่บุญมันเน็ตอะไรนะคุณมันเน็ตคุณมาตกลงเรียกว่าไงสมเด็จมหาเตโชอัครเสนาบดีอะไรสักอย่างชื่อยาวมากขออภัยคุณมาเน็ตคุณมาเน็ตคุณมาเน็ตแต่เมื่อก่อนเราเรียกคุณมาเน็ตตลอดแต่ว่าภาษาทางการทูตที่ทำเนียบเขานี่มาก็คือว่าเป็นคุณมาเน็ตคุณมาเน็ตเป็นภาษาของทางกัมพูชาสักเมนนั่นแหละสำเนียงประมาณนั้นนะก็มาเยือนทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการใช่ถือเป็นนายกคนแรกในอาเซียนเนอะในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่มาเยือนที่มาเยือนทำเนียบรัฐบาลใช่อย่างเป็นทางการใช่แต่ว่าคุณเศรษฐาเขาก็พยายามชวนนายกมาเลเซียมานะ
ก็ต้องรอดูใช่แต่เขาไปเจอที่นู่นไงไม่จะชวนมาอย่างเป็นทางการอีกทีมาที่ทำเนียบรัฐบาลเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ผ่านมาเอ้ยเขาเคยมาอย่างนายกมาเลเซียไปเจอกันที่ชายแดนสองครั้งเจอชายแดนแต่ว่ามีนายกไปที่มาเลเซียแล้วที่มีรูปแล้วก็ไปเจอกันที่ชายแดนแต่ว่าก็เลยชวนมาให้มาเยือนประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยคุณเศรษฐามีไอเดียอันนึงก็คือว่าจะเชื่อมโยงใช่ไหมในประเทศในอาเซียนเนี่ยจะเชื่อมโยงใช่เรื่องของระบบการขนส่งโลจิสติกและอีกหน่อยอะไรนะเชงเก้น5ประเทศ6ประเทศเนี่ยเรื่องของวีซ่าที่จะทะลุถึงกันได้ไทยจะเป็นฮับไทยจะเป็นฮับศูนย์กลางของหลายๆอย่างพอพูดแบบนี้นะนึกขึ้นได้ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าคือสถานการณ์ทางการเมืองมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรใช่ความขัดแย้งมันไม่ได้เหมือนยุคตอนพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีเวลามีแนวคิดที่เขาจะพยายามที่จะคล้ายๆคุณทักษิณเลยคือพยายามที่จะมีบทบาทนำในภูมิภาคใช่ไหมจำได้ไหมตอนคุณทักษิณเนี่ยเหมือนเราจะเป็นเสือตัวที่เท่าไหร่จำไม่ได้เสือตัวที่สองรองสิงคโปร์ อะไรสักอย่างนึงแหละแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันก็เกิดสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ขึ้นนะก็มีปัญหาภายในอะไรมาจนที่สุดก็อ่ะนะคุณทักษิณก็เจอเรื่องแบบนั้นไปแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตอนนี้ตั้งเป้าว่าไม่รู้เราพูดว่าไปหรือเปล่าคือเหมือนจะเป็นผู้นำที่มีบทบาทนำในอาเซียนทำไมวันนี้ง่วงสองจังเลยเกิดอะไรขึ้นหยิกให้นะก็คือบทบาทนำในอาเซียนที่สังเกตคืออะไรป่ะจากการที่คุยกับฮุนมานัทของนายกกัมพูชาเนี่ยก็คือความพยายามที่จะรวมยกขู่คุยเองเลยใช่มีอะไรยกขู่ตรงตลอดใช่แล้วคุณเศรษฐาเคยบอกว่านายกคุณมาเน็ตเนี่ยเป็นคนแรกที่โทรยินดีตอนเป็นนายกคือเรานี่แปลกใจมากเลยนะพี่เล็กยังไงคือนายกเศรษฐาเนี่ยนะสามารถที่จะยกหูคุยกับคุณมาเน็ตเราไม่ได้บอกว่าพลเอกประยุทธ์ยกหูคุยไม่ได้ยกหูคุยแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีเบอร์ของพลเอกประยุทธ์จำได้ไหมอ๋อใช่ต้องผ่านทีมงานผมไม่เคยมีเบอร์นี่ผมไม่เคยมีเบอร์ของพลเอกประยุทธ์แต่หนุ่ยอันมีคิดว่าหนุ่ยผู้กำกับหนุ่ยอันมีแต่ว่าเขาอาจจะใช้ channel ที่มันไม่ต้องต่อสายตรงกันไงนะนี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือว่ามีอะไรเขาก็โทรคุยกันซึ่งเราต้องบอกกันก่อนว่าเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมเราก็รู้ว่าโดยพื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยโอเคเราเคยรบกันมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่เขาพระวิหารแต่ในยุคนี้อย่าลืมว่าคุณเศรษฐาคือนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งมีทั้งคุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณแบ็คอัพอยู่แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าสมเด็จฮุนเซนพ่อของนายกปัจจุบันเนี่ยเขาปึกกันขนาดไหนจำได้ไหมก่อนที่คุณทักษิณจะกลับประเทศอะช่วงวันเกิดคุณสมเด็จฮุนเซนน่ะทั้งคุณยิ่งรักทั้งไรโอไปกอดกันกลมอยู่เขมรน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นพื้นที่ทำให้เรากับทางกัมพูชาเนี่ยคุยกันได้ง่ายขึ้นคือไม่แปลกนะกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าคุยทั้งกับรัฐบาลทหารไทยแล้วก็คุยกับทางรัฐบาลเนี้ยได้ไม่ยากไงใช่เหมือนกับว่าทหารกับทหารเขารู้กันอยู่แล้วเขาคุยกันได้อยู่แล้วแล้วยิ่งมีแบบแบ็กกราวด์ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับคุณทักษิณด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีแล้วก็มีความคืบหน้าจะเห็นได้ว่าคราวนี้เนี่ยมาที่มาพูดคุยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงความชัดเจนว่าเฮ้ยตกลงเรื่องพลังงานในทะเลอะไรไงเนี่ยไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยสองรัฐบาลที่ผ่านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วรัฐบาลนี้เนี่ยก็ดูเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ดีเอาให้จบสักทีเถอะใช่แต่ว่าอันนี้ถ้าเราดูจากการแถลงการร่วมออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าคือทั้งสองนายกเนี่ยรับปากเลยว่าจะเดินหน้าต่อเรื่องนี้ให้เห็นผลพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลให้นะ OCA เนี่ยให้เห็นผลว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เริ่มต้นจากการได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นปักปันเขตแดนก็ได้แต่ว่าอาจจะมีข้อตกลงในอย่างอื่นฮะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยนับจากนี้แต่ถือว่าการมาพบปะกันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งของการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงเรื่องของชายแดนที่เขาจะมีการตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันใช่เพราะเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีนี่แหละก็จะมีการควงแขนกับฮุนมาเน็ตนี่แหละในการที่จะไปลงพื้นที่ชายแดนนี่แหละในเรื่องของเศรษฐกิจรอนัดวันพิเศษชาติคาดว่าน่าจะเป็นที่สระแก้วแหละเพราะว่าสระแก้วบอกแล้วสระแก้วตอนแรกมีข่าวว่าจะไปวันที่10กุมภาพันธ์แต่ว่านายกมีภารกิจ
เพราะว่าจากการหารือเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขตเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะเน้นไปที่สระแก้วกับปอยเปตแล้วอย่าลืมว่าทางกัมพูชาเนี่ยเราเนี่ยจะไปตั้งสถานกงสุลสถานกงสุลที่มันหายไม่มีใช่ที่เสียมเรียบเสียมเรียบเนี่ยเป็นเมืองนครวัดซึ่งเวลาเราไปเนี่ยเขาเรียกร้องเขาเรียกร้องใช่ถ้าเราจะไปเที่ยวนครวัดเนี่ยเราจะออกทางปอยเปตเนี่ยแหละคลองลึกปอยเปตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสถานกงสุลที่นั่นเนี่ยมันก็สะดวกเช่นเดียวกันเขมรเขาก็จะมาตั้งสถานกงสุลที่สงขลาหัดใหญ่ใช่ไหมก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าการมาคุยครั้งนี้มันยังไม่ได้มีการระบุนะเดี๋ยวเจอนายกต้องถามว่าแล้วเรื่องเขาพระวิหารการท่องเที่ยวร่วมกันเนี่ยมันมีการพูดคุยให้ชัดเจนหรือยังเพราะว่าในการแถลงการเนี่ยมีการพูดกันอยู่ว่ามีเรื่องความร่วมมือพัฒนาชายแดนท่องเที่ยวแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงรายละเอียดซึ่งอันนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กัมพูชาเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะเปิดให้เราขึ้นทางฝั่งเราฝั่งเรานะตรงนี้ฝั่งเรามันขึ้นสะดวกกว่าใช่สะดวกกว่าแล้วสส7คนของศรีสะเกษเนี่ยเขาก็ส่งความเห็นถึงมาพบนายกแล้วฝั่งเราก็เยอะด้วยใช่คือจริงๆอ่ะให้เขาคือให้ขึ้นฝั่งเราอ่ะขึ้นสะดวกกว่าไปอ้อมขึ้นฝั่งเขมรแล้วให้เขมรเก็บรายได้ไปเลยเราแค่ขายของข้างนอกพอแล้วซึ่งอันนี้เชื่อได้ว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้เสียดายพี่ไม่เจอคุณมาเน็ตพี่อะกะเขายังไม่กลับนะวันนี้ไปไหนต่ออีกไม่เดี๋ยวเขาไปสภาแล้วเขาก็ไปบรรยายพิเศษงานสมาคมนักธุรกิจแล้วเขาก็กลับค่ำๆเขาไม่ได้ค้างเดี๋ยวโอกาสหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะไปพี่ไปเลยสระแก้วนั่นแหละพี่ว่าจะไปเพราะว่าพี่ขอสัมภาษณ์พิเศษเขาข้ามปีมา3ปียังไม่ได้เลยแต่เขารับปากแล้วก็กะว่าวันนี้กะจะมาสบตาปิ๊งๆทวงซะหน่อยพอดีมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็เลยไม่ได้เจออ่านะเพราะฉะนั้นเราก็มารอดูกันนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอะไรไหมเพราะว่าถ้าคืบหน้าในเรื่องกัมพูชาเนี่ยมันก็จะเป็นก้าวย่างที่ดีของคุณเศรษฐาเพราะว่าอะไรป่ะคุณเศรษฐาเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเราอาจจะใช้คำเวอร์เกินไปนิดนึงคือต้องการคือตั้งเป้าที่จะเป็นมีบทบาทเป็นผู้นำที่มีบทบาทนำในภูมิภาคในแถวเพื่อนบ้านเราอาจจะไม่ถึงขั้นอาเซียนหรอกเพราะว่าอาเซียนมาเลสิงคโปร์เขาคงไม่ให้เราแซงหน้าหรอกอาจจะใน CL อะไรนะที่พลเอกประยุทธ์ชอบพูด CLMV CLMV อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าอะไรอย่างที่เคยเล่าคุณเศรษฐาเนี่ยตั้งเป้าเลยให้กระทรวงกลาโหมกับทางกองทัพกับทางกตเนี่ยเจรจากับทางพม่าและชนกลุ่มน้อยในการจะเอาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมใช่ผ่านเข้าไปก็นี่แหละนายกรัฐมนตรีก็คือมีความคือเหมือนกับว่าเดินเยอะเหมือนกันในเรื่องของพวกชนกลุ่มน้อยในเรื่องของการให้สัญชาติในเรื่องของการดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะทำนองว่าเขาจะช่วยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในเมียนมาหลังจากที่เรื่องนี้มันเงียบไปนานหลังจากที่อาเซียนเคยตกลงกันแล้วมีข้อตกลง5ข้ออะไรแต่ที่สุดน่ะมันก็ถูกละเลยแล้วพอดีมันเกิดช่วงโควิดด้วยแต่ก่อนจะไปอันนั้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจในไทยก่อนแล้วการเงินดิจิตอลว่ายังไงก็เขาจะแถลงเดินหน้าแล้วใช่เหรอไม่จริงๆวันนี้เนี่ยวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยทางปปช.เขาจะมีแถลงเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเขาว่าข้อเสนอนะเขาไม่ค้านแต่มีข้อเสนอแนะว่าให้ป้องกันการทุจริตแบบไหนอันนั้นอันที่ออกมาทางหน้าสื่อเก่าไงแต่อันนี้จะแถลงจริงวันที่เราบันทึกเทปอยู่เนี่ยเขากำลังจะแถลงซึ่งก็ไม่น่าจะต่างจากที่หลุดออกมาบนหน้าสื่อก่อนหน้านี้หรอกเพราะว่าการแจกเงินแจกอะไรเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันการทุจริตว่าจะป้องกันได้หรือเปล่าเพราะยอดเงินมันก็ไม่น้อยแล้วมันก็ต้องมีการกู้เงินอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่อีกเรื่องความคิดความเห็นความต่างกับแบงก์ชาติเนี่ยมันยังสวนทางกันอยู่ก็บอกว่าถ้าแบงก์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจมันดีเศรษฐกิจมันดีอ้าวอย่างนี้ก็กู้เงินไม่ได้สิรัฐบาลจะไปกู้เงินได้ยังไงเพราะรัฐบาลถ้าจะกู้เงินก็ต้องได้รับเขาเรียกว่าเหมือนฉันทานุมัติเปิดไฟเขียวจากทางแบงก์ชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทางแบงก์ชาติบอกเศรษฐกิจมันดีไม่จำเป็นต้องเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าดีเลิศแต่เศรษฐกิจมันไม่ได้แย่ไม่ถึงขั้นต้องวิกฤตต้องกู้ที่เถียงกันอยู่วิกฤตไม่วิกฤตแหละมันยังต้องเถียงกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าอย่าทิฐิอ๋อนี่เขาว่าผู้ว่าแบงก์ชาติเปล่าทำนองนั้นหรือไม่แต่ที่ถามนักข่าวถามคือเรื่องของการที่จะคุยกับผู้ว่าแบงก์ชาติเรื่องการลดดอกเบี้ยเรื่องการเงินเฟ้อเงินไม่เฟ้ออะไรเนี่ยเห็นนายกเคยบอกว่าจะไปกินกาแฟที่บางขุมพรหมไม่ใช่หรอไม่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้คุยตรงกับผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วเหมือนกับคุยผ่านสสคที่
เป็นสับเซตของกระทรวงการคลังอีกทีนึงอ่ะอ๋อเหรอสภาเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังอะไรสักอย่างคุยผ่านตรงนั้นไปแล้วก็ไปถึงผู้ว่าแบงค์ชาติเราก็ต้องจับตาดูว่านายกรัฐมนตรีและผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะมีการนัดคุยกันแบบครั้งแรกที่มาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าความคิดความเห็นต่างเนี่ยมันยังเห็นต่างกันเยอะนายกรัฐมนตรีต้องการให้ลดดอกเบี้ยไอ้นี่ขึ้นดอกเบี้ยไอ้นี่ต้องการให้ขึ้นไอ้นี่ต้องการให้ลดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องเศรษฐกิจสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการกระตุกแขนกระตุกขารัฐบาลที่กำลังพยายามจะเดินหน้าในเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัลโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็แถลงไว้ต่อรัฐสภาเพราะถึงเวลานี้5เดือนจะ6เดือนแล้วรัฐบาลก็ยังเขาเรียกว่าไม่มีความคืบหน้าเลยก็ได้เหมือนเอาในความรู้สึกเราเรียกว่าไม่ได้มีความคืบหน้าเลยมันยังเดินต่อไม่ได้เลยยังแบบว่ารับฟังความคิดเห็นยังมีเสียงนั้นเสียงนี้จนล่าสุดในส่วนของปปช.เองรัฐบาลเองก็บอกว่าพึงสังวรแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติแต่นั่นก็หมายความว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกเพราะได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างได้ตามความชอบธรรมที่ได้แถลงไว้ถ้าไม่ดำเนินการก็จะมีคำถามจากสมาชิกรัฐสภาอ้าวแถลงไว้ทำไมไม่ทำอ้าวไม่ทำแบบนี้ทำไงรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะโอ้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะเนี่ยมันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐบาลนะไม่ทำก็โดนทำก็โดนเพลงอะไรวะพี่หนุ่ยทำอะไรนะไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้เกินไปก็โดนถอยเกินไปก็โดนแล้วยังไงต่อไปแล้วจะเอายังไงแล้วมันจะไม่ตายได้ไงก็คิดเอาเองแล้วกันให้คุณเศรษฐาร้องเพลงนี้เถอะมันน่านะเขาบอกว่านายกเศรษฐาร้องเพลงไม่เป็นจริงป่ะไม่รู้สิไม่เคยมีคลิปหรือไม่เคยมีหลุดเลยบอลไม่เคยนะว่าแกร้องเพลงเป็นไหมอ่ะคนเราถ้าไม่มีดนตรีคนเราถ้าไม่มีดนตรีในหัวใจอย่าด่ากล่าวนะเนี้ยชอบกลนักอันนี้อย่าด่ากล่าวนะคนเอกประยุทธ์เคยกล่าวไว้เขาเรียกว่าชนอะไรเอาเพลงพี่หนุ่ยก่อนเลยนะให้นายกร้องคนใดไม่มีดนตรีในสันดาลในสันดาลชอบกลนักอะไรประมาณนี้ชอบกลนักอะไรประมาณนี้นี่ดีนะร้องเพลงเป็นฟันดนตรีเถิดชื่นใจอะไรสักอย่างอ่ะนั่นก็เรื่องของคุณเศรษฐานะคะก็ต้องจับตาดูไปเพราะว่ากลางสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ของ Digital Wallet โดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งเป็นประธานเองก็จะดูที่ว่าจะมีผลสรุปออกมายังไงอย่าดาเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการอนุกรรมการอนุกรรมการอนุขึ้นมาศึกษาอะไรอีกมากมายพี่นึกว่าอย่าดาด่าใครอย่าดาเชื่อเชื่อไม่ได้เชื่ออย่าดาเหลือเกินว่ามันจะต้องมีการตั้งคณะอนุอะไรขึ้นมาอนุยื้อเวลาไปเลยศึกษาเรื่องนั้นเรื่องแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นอ่ะปปช.เขาก็แถลงการแล้ววันนี้ใช่ไหมล่ะก็รัฐบาลก็จะอ้างอะไรไม่ได้ว่ารอฟังปปช. อยู่ว่าจะมีข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงอะไรยังไงเพราะรัฐบาลเองก็ยืนการว่าจะเดินหน้าคู่ขนานกันไปกับการรับฟังความคิดเห็นเอาเป็นว่าเรื่องเงินดิจิตอลรัฐบาลเขาก็มีความพยายามอย่างเต็มที่พยายามให้เห็นว่าพยายามอย่างเต็มที่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงทำไมคนก็ยังเชื่อว่าไม่ได้ยังไงต่อไปแล้วจะเอายังไงก็รอดูกันต่อไปก็เชื่อได้ว่าคนก็ยังเชื่อได้ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับบอกมองแล้วว่าตัดใจแล้วล่ะไม่เอาแล้วทำมาหากินดิ้นรนอย่างอื่นดีกว่าเอ๊ะอันนี้มันจะเชื่อมโยงไหมคือไอ้เรื่องปัญหาดิจิตอลเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เลยมีข่าวว่าปรับครม.คราวหน้าซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ในอีกไม่นานเนี้ยเมษาคือนายกเขาจะไม่เอาเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วเนอะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะย้ายไปอยู่กระทรวงกลาโหมหรอนี่ไงตอนนี้มี2กระแสคืออาจจะเป็นรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีต่างประเทศเองเห็นไหมพยายามเล่นบทบาทการต่างประเทศน่าดูเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะสองกระแสกลาโหมก็ส่วนกลาโหมก็ยิ่งน่าจับตามองหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศนายกเริ่มมีบทบาทและนู่นนี่นั่นนะจะด่าว่าเป็นผู้นำไม่กล้าไปนั่งกลาโหมกับอันที่สองคือกลาโหมเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้คุณเศรษฐาเนี่ยช่วงที่เดี๋ยววันหลังนะเจอนายกลองถามว่านายกคะกระแสข่าวที่ว่าถ้าปรับครม.นายกจะควบกลาโหมเนี่ยนายกคิดว่านายกจะไปหรือไปได้ไหมคืออย่างเชิงเฉยๆแหละใช่ไหมแต่เราจะกำลังจะชี้ให้เห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพยายามจะกระชับระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกลาโหมหรือกองทัพวันก่อนจัดเตะบอลไงใช่ไหมก่อนที่ตัวเองจะบินไปศรีลังกาเดี๋ยวมีสื่อเตะบอลกับเดี๋ยวเตะบอลหูไกลจังอ่ะเตะอะไรนะสนามนู่นอ่ะ
นั่นแหละอ๋ออัมพายพูดถึงสนอเทียนทองเลยเออไปเรียกป่าหนอเข้ามาป่าแนวป่าหนอเขาก็ยังไหวอยู่นะอ่ะก็เรียกได้ว่าเนี่ยวันก่อนเนี่ยคือมันก็ตั้งข้อสังเกตได้นะว่าคุณเศรษฐาก็ชวนกระทรวงการต่างประเทศท่านทูตอะไรแล้วก็ชวนผบ.ทบ.ผบ.ส่วนบิ๊กออฟกับบิ๊กต่อมาเตะบอลด้วยแต่คุณเศรษฐาพอดีเพิ่งหายไม่สบายก็เลยไม่ได้เตะด้วยโอ้โหนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าคุณเศรษฐาพยายามจะสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสายกระทรวงการต่างประเทศกับทางกองทัพมันอาจจะร่วมกันมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์หรือว่าอีกหนึ่งจิตวิทยาในการที่ว่าเอาใจทหารไว้ใช่ชิดกันเข้าไว้ให้บทบาทไกลเมื่อไหร่เดี๋ยวโดนยึดอำนาจใช่เปล่าอะไรเงี้ยและอย่างนึงเพราะอะไรป่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศกับกองทัพเนี่ยทำงานร่วมกันตั้งแต่เรื่องอิสราเอลฮามาส อะไรพวกนี้ก็จะมีการประสานการทำงานการรับคนไทยกลับอะไรเงี้ยก็จะประสานงานใกล้ชิดเพราะนั้นก็เหมือนกับว่ากระทรวงการต่างประเทศกับกลาโหมเนี่ยเขาบอกว่าเป็น2ขาสำกระทรวงสำคัญที่จะเดินหน้าในการแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องกันระหว่างประเทศนี่แหละนะก็เป็นอันนี้เป็นนโยบายอันนึงของคุณเศรษฐาด้วยก็รอดูกันต่อไปว่าคุณเศรษฐาท่านเศรษฐีคนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรยังไงที่ตัวเองพูดเรื่องปฏิวัติรัฐประหารนะพี่นึกคือเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณเศรษฐามีอะไรก็บิ๊กออฟผบ.ออฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดช่วงหลังนี่ผบ.ทบ.บิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทาเห็นไหมเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวโทรวันนี้ได้คุยกับผบ.ทบ.แล้วพอยืนเห็นตอนยืนถ่ายรูปเตะบอลไหมยืนข้างผบ.ทบ.เลยผบ.สุดตกเฟรมไปตรงนี้ไม่มีอยู่ในเฟรมเลยแต่ไปด้วยแต่ว่าเขาก็มีคุยนอกรอบกันในสนามฟุตบอลเลยนะแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยเรียกว่ามีการกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นยิ่งนานวันยิ่งรักเธอประมาณนั้นยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอไม่มันดูซ้ำรอยคุณยิ่งรักยังไงไม่รู้นะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอคือตอนคุณยิ่งรักอะโอเคบริบทเรื่องของขั้วอำนาจมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงนะคือตอนนี้เหมือนเขาจูบปากกันชั่วคราวระหว่างคุณทักษิณกับสายอนุรักษ์นิยมแต่ตอนคุณยิ่งรักขึ้นมาเนี่ยโดนจ้องเลยว่านับถอยหลังปฏิวัติเลยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทางคุณเศรษฐาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมาอะไรอ่ะทำให้ทางกองทัพเหมือนพยายามเอาตัวเองเข้ามาใกล้กองทัพเพื่อที่จะได้รู้ว่าคือไม่ห่างถ้ายิ่งห่างมันยิ่งไม่ดีไงใช่ไหมก็เลยอาจจะแบบอยากรู้จักผบ.เหล่าทัพมากขึ้นนัดกินข้าวนี่เขานัดวันที่การให้เกียรติเขาบอกนัดวันที่8ไม่รู้เรื่องโอ้ยแต่ผบ.ทอ.ไม่อยู่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าวันที่8เนี่ยจากที่เลื่อนมาวันที่31มกราก็นัดวันศุกร์นี้กินข้าววันศุกร์นี้วัน28อ๋อเรื่องเป็นวันที่9วันศุกร์นี้เห็นบอกเป็นวันศุกร์เป็นวันที่9อ๋องั้นแสดงว่ารอผบ.ทอ.กลับจากต่างประเทศค่ะป้าพอละเบื่อเศรษฐามาที่ลุงประวิตรบ้างดิโอ้ยเรายังไม่ได้พูดถึงคุณทักษิณเลยนะจากคุณเศรษฐาต้องมาคุณทักษิณนี่อุ้ยลำดับความสำคัญเนาะเธอใช่มั้ยเนี่ยทหารต้องไว้ที่หลังใช่มั้ยไว้ฉายส่องหน้าฮะเขาบอกว่าไปเบรก2มั้งใช่เดี๋ยวเราก็ลืมพูดคันปากจี๊ดอ่ะเบรกนี้เราพักกันสักนิดเดี๋ยวเราไปกันที่เบรก2จิกข่าวจี๊ดค่ะค่ะอ้าวคันปากจี๊ดค่ะ